ในหลวงพระราชินีโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าวันที่28ธันวาคม2564เวลา 16:54 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้นายชาญชัยแสวงศักดิ์ประธานศาลปกครองสูงสุดนำตุลาการศาลปกครองชั้นต้นเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ในโอกาสนี้นางสมฤดีธัญสิริรองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครองรักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครองและนางสาวสุรางคณาฮิรัญวัฒนสินที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครองร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยจากนั้นศาสตราจารย์เกียรติยศนายแพทย์สงครามทรัพย์เจริญประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรนำนักการสาธารณสุขดีเด่นประจำปี2564เฝ้ารับพระราชทานรางวัลชัยนาทนเรนทรดังนี้1นายแพทย์อุทัยสุขสุขนักการสาธารณสุขดีเด่นประเภทบริหาร2นายแพทย์สมจิตชี้เจริญนักการสาธารณสุขดีเด่นประเภทบริการ3แพทย์หญิงนฤมลสวรรค์ปัญญาเลิศนักการสาธารณสุขดีเด่นประเภทวิชาการ4นายสมรสอนจันทร์นักการสาธารณสุขดีเด่นประเภทผู้นำชุมชน5นายนฤชิตแสงเทียนนักการสาธารณสุขดีเด่นประเภทประชาชนในโอกาสนี้นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกับคณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรและคณะกรรมการรางวัลชัยนาทนเรนทรร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยต่อจากนั้นนายแพทย์สมยศดีรัศมีประธานมูลนิธิกาญจนบารมีพร้อมกรรมการและที่ปรึกษาของมูลนิธินำผู้บริหารการท่าเรือแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ประสิทธิภาพสูง2มิติ 2D ฟูลฟิลดิจิตอลมัมโมกราฟีพร้อมอุปกรณ์จำนวน1คันในโอกาสครบ70ปีการท่าเรือแห่งประเทศไทยพุทธศักราช2564และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรถเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ดังกล่าวแก่มูลนิธิกาญจนบารมีเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิและโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีมูลนิธิกาญจนบารมีเป็นมูลนิธิที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้จัดตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2540เพื่อสนับสนุนการทำงานของโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีที่สนับสนุนการป้องกันโรคมะเร็งภายในประเทศและต่อมาด้วยทรงเล็งเห็นถึงปัญหาของการเข้าถึงบริการการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมของสตรีทั่วไปจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ด้วยเครื่องเมมโมแกรมให้กับสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสในชนบททั่วซึ่งมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในสตรีทั่วโลกสาเหตุของการเกิดโรคยังไม่สามารถระบุชี้ชัดได้แต่มักเกิดขึ้นโดยสัมพันธ์กับปัจจัยเสี่ยงอื่นได้แก่อายุที่มากขึ้นบุคคลในครอบครัวมีประวัติเคยเป็นโรคมะเร็งเต้านมมาก่อนรวมถึงการมีพฤติกรรมเสี่ยงเช่นบุหรี่ขาดการออกกำลังกายในการป้องกันโรคนี้ที่ดีที่สุดคือการค้นหาหรือวินิจฉัยได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกจะสามารถรักษาโรคนี้ให้หายขาดได้เกือบทั้งหมดซึ่งมีวิธีการค้นหาได้2วิธีประกอบด้วย
การตรวจเต้านมด้วยตนเองหรือโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและการตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมแบบเมมโมแกรมรถเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ประสิทธิภาพสูง2มิติ 2D ฟูลฟิลดิจิตอลมัมโมกราฟีนี้ประกอบด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมระบบดิจิทัลประสิทธิภาพสูง2มิติสามารถมองเห็นภาพเนื้อเยื่อและความผิดปกติของเต้านมได้อย่างชัดเจนและเครื่องอัลตราซาวด์ชนิดสีความถี่สูงขนาดใหญ่สามารถค้นหารายละเอียดความผิดปกติของเต้านมเพิ่มเติมได้เป็นอย่างมากนอกจากนี้ยังมีการติดตั้งระบบพิเศษได้แก่ติดตั้งโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ช่วยค้นหาและชี้เป้าความผิดปกติของเต้านมแก่แพทย์ผู้ตรวจติดตั้งระบบจัดเก็บและระบบรับส่งข้อมูลภาพเต้านมไว้ที่ระบบคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ตระบบ 5G เพื่อให้แพทย์สามารถดึงข้อมูลภาพมาดูได้ตลอดเวลาและติดตั้งลิฟต์สำหรับยกเก้าอี้ล้อเข็นผู้พิการและผู้สูงอายุให้ขึ้นตรวจบนรถได้โดยไม่ต้องขึ้นบันไดเพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการได้โดยง่ายได้โชคหลายงวดติดแห่ส่องเลขประทัดทูบสาวดวงเฮงเผยเรื่องแปลกสาวดวงเฮงถูกหวยหลายงวดติดต่อกันรุดแก้บนไอ้ไข่วัดสนามชัยจังหวัดอ่างทองจุดประทัด 20,000 นัดแห่ส่องเลขหางเลขทูบเผยเกิดเรื่องแปลกอีกวันที่28ธันวาคม2564ที่บริเวณวัดสนามชัยตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนางสาววรพรศิลาลักษ์หรือเจ๊หญิงอ่างทองอายุ37ปีเดินทางมาทำการขอเลขเสี่ยงทายไอ้ไข่หลังงวดที่ผ่านมาได้เลขธูปและเลขปลายประทัดนำไปเสี่ยงโชคได้ลาภก้อนโตมาหลายแสนบาทครั้งนี้จึงเดินทางมาทำการแก้บนพร้อมจุดประทัดเสี่ยงทายจำนวน20 นัดสาวดวงเฮงถูกหวยหลายงวดติดต่อกันรุดแก้บนไอ้ไข่วัดสนามชัยจังหวัดอ่างทองจุดประทัด 20,000 นัดพบเลขปลายประทัด 384-52 และทำการจุดธูปเลขธูปเสี่ยงทายพบเป็นเลข491และเกิดเรื่องแปลกขึ้นเมื่อเลขธูปนั้นหมุนไปโดยรอบทั้ง3ด้านโดยคาดว่าอาจเป็นแรงลมที่แรงจนทำให้ธูปหมุนเลื่อนไปซึ่งตั้งแต่ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์นครศรีธรรมราชเข้ามาอยู่ที่วัดสนามชัยได้เกิดกระแสขอได้ไหว้รับแบบแรงไม่หยุดให้โชคลาภเลขปลายประทัดที่แขวนอยู่ที่บริเวณคอไอ้ไข่จนชาวบ้านถูกติดต่อมาแล้วหลายงวดติดต่อกันทั้งนี้ชาวบ้านได้เดินทางมากราบไหว้ขอโชคลาภจุดประทัดแก้บนนำรูปปั้นไก่ชนชุดทหารหนังสติ๊กของเล่นต่างๆและที่วัดสนามชัยยังมีจอหนังตะลุงหยอดเหรียญในการถวายหนังตะลุงแก้บนต่อไป